คุณรู้ได้ยังไงคนวงการไม่เอาผมวินลี่จวกกลับไฮไลท์ให้อยู่ส่วนนักร้องเลื่อนผบ.ตร.คุณรู้ได้ยังไงคนวงการไม่เอาผมวินลี่จวกกลับไฮไลท์นักร้องให้อยู่ส่วนนักร้องตราหน้าคนไม่ดีทำโดนกระหน่ำเลื่อนผบ.ตร.เป็นพรุ่งนี้จากกรณีจอยบียอนและแหวกสีน้องสาวไฮอาภาพรแจ้งความตลกวินลี่ทีกาบๆมีเรื่องทะเลาะกันที่งานหนึ่งตลกดังมีการขวางไม่ให้ขึ้นเวทีขณะที่วินลี่ล่าสุดออกมาตอบโต้เรื่องข่มขู่ไม่จริงแต่ยอมรับด่ากันจริงผมพูดคำแรกว่าถ้ามีนักร้องคนนี้ผมก็ไม่มาที่บอกผมด่าหยาบคายผมยอมรับผมลูกผู้ชายผมด่าจริงต้นเรื่องที่ด่าคือน้องแหวดเป็นคนต้นเรื่องก็ต้องด่ารู้อยู่ว่างานนี้มีผมอยู่ก็ยังมาประเด็นว่าผมกลางผมไม่ให้ขึ้นผมยืนขวางไม่จริงถ้าผมขวางคุณจะได้ขึ้นเวทีเหรอคุณจอยบอกที่ขึ้นเวทีไม่เกี่ยวกับผมแต่มีผู้ใหญ่ให้ขึ้นตอนนั้นผมทะเลาะกับเขาแล้วผมออกจากงานไปแล้วถ้าผมไม่ให้ขึ้นจะประกาศชื่อสองสามรอบทำไมลูกพี่เดินขึ้นไปต่อว่าผมทำไมไม่ประกาศเขาคิดว่าผมอาฆาตนักร้องคนนี้ผมไม่ให้ขึ้นผมกันผมกล้าพูดได้เลยผมขึ้นไปด่าและเริ่มมีอารมณ์แล้วผมเดินลงมาจะบอกว่าไม่ได้กันเขาก็ใส่ผมไม่ฟังผมหาว่าผมไปฟ้องผู้ใหญ่เรื่องถ่ายรูปที่เขาพูดว่าผมไม่ให้ลูกพี่ผมไปถ่ายรูปกับศัตรูผมขอแก้ข่าวว่าผมไม่ได้พูดเลยน้องแหวดยังพูดเลยถ้ามีปัญหาหนูขอเป็นพยานให้นักร้องคนนี้ผมก็บอกเชิญเลยผมไม่ได้ข่มขู่แต่คุณไปบอกว่าผมกลางไม่กลัวผมยอมรับผิดแต่ผมก็มีมุมของผมผมต้องออกมาตอบโต้เรื่องราวออกมาจากลูกพี่ผมจนผมต้องมาลงตรงน้องเพราะน้องเป็นคนเอาไปเชื่อมต่อเองเขาให้สัมภาษณ์ว่าเมาแล้วกลางไม่ใช่นิสัยแต่คือสันดานคุณอาภาพรไฮอาภาพรคุณก็อยู่ของคุณคุณไม่เคยมาเห็นผมทำอย่างนู้นอย่างนี้ทำอะไรที่คุณพูดว่าคนในสังคมคนในวงการไม่เอาผมคุณรู้ได้ยังไงถ้าคุณรู้จริงป่านนี้ผมคงไม่มีงานตรงนี้ไม่มีจุดยืนอยู่ตรงนี้ผู้ใหญ่ช่วยผมมามากมายกับการที่พูดแล้วสังคมเข้าตีหน้ากลับมาที่ผมที่อาจจะมีชื่อเสียงแต่ผมไม่ได้มีชื่อเสียงผมเป็นตลกตัวเล็กๆตลกหาเช้ากินข้ามที่งานบุญกุศลช่วยเหลือสังคมที่ทำไปแล้วไม่เคยสร้างภาพเอาหน้าตัวเองรางวัลที่ผมได้อยู่ที่บ้านผมได้เพราะความดีช่วยสังคมถ้าผมไม่เป็นคนดีจะไม่ได้รางวัลพวกนี้เราโทรอธิบายแกก็ฟังแต่ฟังยังไงเราก็ไม่ทราบแต่มาให้ข่าวแบบนี้เราก็เสียหายเยอะตอนนี้โลกโซเชียลก็กระหน่ำขอบคุณที่ไฮที่เตือนสติผมอยากได้ความยุติธรรมคืนอย่าให้ท่านมาตราหน้าผมว่าเป็นคนไม่ดีล่าสุดวันนี้วันที่19ตุลาคม66วินลี่ผีกาบกาบโพสต์ลงเฟซบุ๊กเลื่อนหมายพบตำรวจว่าผมวินลี่ผีกาบกาบพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาวินลี่ผีกาบกาบจะเดินทางเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีโดนแจ้งความหมิ่นประมาทที่สภ.สองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีขอกราบเรียนเชิญสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวทุกท่านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันนี้ผมไม่สะดวกขอเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนดีผีคุ้ม555ขอบคุณที่มาอมรินทร์ทีวีวินลี่ผีกาบกาบ เปิดชีวิตเท้าทองกีบม้าสุดรันทดถูกพระเจ้าเสือเรียกเป็นสนมแต่เจ้าตัวปฏิเสธจนเจอแต่ความลำบากวันที่18ตุลาคม66กลายเป็นกระแสร้อนแรงกลับมาอีกครั้งสำหรับละครพรหมลิขิตบุพเพสันนิวาส2ที่ออนแอร์เป็นตอนแรกทางช่อง3ในคืนนี้นำแสดงโดยโป๊ปธนวัฒน์วัฒนพูดและเบลล่าราณีแคมเปญหลังจากละครออนแอร์ชาวเน็ตก็ต่างพูดถึงเท้าทองกีบม้าเพราะสงสารในชะตากรรมที่ถูกรังแกหลังเจ้าพระยาวิชเยนถูกฆ่าและพระเพทราชาขึ้นครองราชส
ึ่งในตอนนี้ได้พูดถึงหลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือที่ไปรังแกเท้าทองกีบม้าเพราะอยากได้มาเป็นสนมแต่เท้าทองกีบม้าไม่ยินยอมจึงถูกจับตัวไปขังในคุกสำหรับชีวิตของเท้าทองกีบม้าหรือมาริอากูโยมาเดปิญญาและมารีกีมาโดยเฉพาะในช่วงที่เจ้าพระยาวิชเยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอนสามีของเท้าทองกีบม้าถูกประหารชีวิตทำให้ชีวิตของเท้าทองกีบม้าพลิกมาเจิมระสุงมากมายหลังจากชีวิตที่รุ่งโรจน์ของเท้าทองกีบม้าดับวูบลงเมื่อเจ้าพระยาวิชเยนถูกตัดสินประหารชีวิตและริบราชบาทหลังเกิดจลาจลก่อนสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยเหตุนี้เท้าทองกีบม้าจึงมีสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวต้องประสบเคราะห์กรรมและความทุกข์อย่างสาหัสทั้งยังต้องทนทุกขเวทนากับการถูกคุมขังต่อมาถูกนำตัวไปเป็นคนใช้ในวังแต่โชคร้ายของนางยังไม่หมดเท่านี้เมื่อหลวงสรศักดิ์พระโอรสในสมเด็จพระเทพราชาพระเจ้าแผ่นดินใหม่ได้หลงไหลพึงใจในรูปโฉมของเท้าทองกีบม้าและมีพระประสงค์ที่จะนำนางไปเป็นภริยามีการส่งคนมาเกลี้ยกล่อมพร้อมคำมั่นนานาประการหวังเอาชนะใจนางเมื่อไม่สมดั่งใจประสงค์ก็แปรเป็นความเกลียดและขู่อาฆาตตลอดเวลาทุกลำบากนี้นางพยายามหาทุกวิถีทางที่จะติดต่อกับชาวฝรั่งเศสเพื่อขอออกไปจากแผ่นดินกรุงศรีอยุธยานายพลเดฟาที่ประจำการที่ป้อมวิชัยเยนที่บางกอกได้ให้สัญญากับนางว่าจะพาออกไปพ้นกรุงสยามแต่นายพลเดฟาได้บิดพลิ้วต่อนางแถมยังได้กักขังหน่วงเหนี่ยวเท้าทองกีบม้าจากนั้นประวัติของเท้าทองกีบม้าก็หายไปช่วงหนึ่งและปรากฏอีกครั้งว่าเท้าทองกีบม้ากลับมายังกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์บุคคลนามสกุลดังถูกธนาคารยื่นฟ้องล้มละลายราชกิจจาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังถูกธนาคารกรุงไทยยื่นฟ้องล้มละลายวันที่19ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ส.เศษ 5,696 ส่วน 2,566 ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย5กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมระบุว่าด้วยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่12กันยายน2566ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายกิตติภูมิปราสาททองโอสถลูกหนี้เด็ดขาดตามพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ.2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ.2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดี
ซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่17ตุลาคม2566ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดัง